แซ่บมั่วกว่าปลาแดกพี่น้องมื้อนี้ก็ยังอยู่ทงอยู่ทางเก่าหั่นล่ะมื้อนี้เอาสิพามากินเพื่อเนี่ยไว้ให้งัวพ่อยกินซะมื้อนี้เอาสิมาเฮ็ดอีกระปูอบอบเฟียงโอเคสูตรพิเศษที่เฮาเตรียมมาถ้าผู้ใดเพิ่นได้เบิ่งคลิปหาอีกระปูก็ไปไล่เบิ่งคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวเฮาสิมาอบอยู่มื้อนี้ล่ะเฮาคลิปปูที่หามาเมื่อวานนี่ก็10กว่าตัวนี่ล่ะเฮาสิเอามาลงใส่นี่แล้วก็อบเลยอบใส่ถ้วยอลูมิเนียมนี่ล่ะเครื่องเฮาก็มีแค่ซ้ำนี่นี่น้ำพริกสูตรพิเศษเดี๋ยวเตรียมมาสูตรม้าโบราณว้าวอันนี้ผงรสดีเดี๋ยวสิมาโหยมาเอาปูผงรสปูลงเลยสิมาอบนั่นอบเป็นๆอยู่นี่ล่ะสัวแหมเราเฮาจับอีปูลงอุปกรณ์เรียบร้อยบาดนี้เฮาสิมาปรุงเครื่องเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนแป๊บนึงเปิดเฮาต้องเฮ็ดให้ไวเพราะว่าอีปูมันบ่อยู่ซื่อโรยผงรสดีลงไปโรยให้ไวปึ๊บก็โรยเครื่องไปเลยมาแล้วมาแล้วกินไปเอาลงไปเปิดถุงรสค่ะเขย่าเขย่าให้เครื่องมันเข้ากันปิ้งเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยบาดนี้เฮาสิมาอบถุงบ่กินทิมบาดนี้เฮาสิมาอบเลยมุมนี้มุมนี้แหละมุมนี้แหละเหมาะแล้วบาดนี้เฮาสิควบลงนี่ล่ะดินกบจังหน่อยดินที่ห้วยและกบจังหน่อยกบขึ้นให้ดีๆคนยังสิบ่ได้เข้าบาดนี้เฮาก็สิเอาเสี้ยงมาสุมใส่โอเคแป๊บเดียวอีปูบ่โดนดอกถ่ายปูซุปอีกระปูอบเสียงหน้าสิซุกเลยล่ะพี่น้องปานนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋โอ้น่าจะพอดีอยู่เด้ซุกปานนี่ไม่กับซุกมันจงเปิดเงียบเล็กน้อยว่ามันติเป็นแนวใดห่อนอยู่ได้หลับไปเนาะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เงียบโอ้ยเกือบใหม่วะโอ้ว้าวโอ้พอดีพอดีพอดีป่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเบิ่งพี่น้องว่าสิเป็นรสชาติจังได๋มาโอ้หน้าตาใส่ได้คงลงเลยวะมันเปล่าล่ะพอดีพอดีเดี๋ยวแกให้เบิ่งข้างในก่อนหอมโชยขึ้นมาเลยว่ะเดี๋ยวขอลองมาอีกตัวก่อนนะเด็ดเด็ดเข่าเนื้อดีเต้นายเลยว่ะมันสิมีรสหวานหวานไอ้น้ำพริกสูตรพิเศษเฮาพริกกะสีเข่าเนื้อปูพร้อมเด็ดเด็ดไปลองเบิ่งบ่เสียกามะยำกินได้เบิดใหม่พอดี